สำหรับท่านนะครับที่ได้รับการตั้งค่าเมนูใหม่นั่นก็คือเมนูที่เป็นสัญลักษณ์นะครับรูปเพชรสีชมพูซึ่งหลายๆท่านตอนนี้ก็คงคาดว่าจะได้แล้วทีนี้นะครับมีข้อสำคัญอยู่ข้อนึงนะครับอยากจะบอกอพี่น้องทุกท่านนั่นก็คือในส่วนของการตั้งค่านะครับ ผมทากระบวนการการตั้งค่าไว้นะครับและถ้าท่านใดนะครับต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเรื่องของบัญชีอยากใช้บัญชีใหม่ไม่อยากใช้บัญชีเดิมในเรื่องของการตั้งค่านะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าณนะตรงนี้ได้นะครับณนะตรงนี้ได้ซึ่งวิธีการตั้งค่ามันก็จะเป็นอีกเซกชันหนึ่งแต่ให้ท่านเข้าไปตรงนี้นะครับเพราะมันจะมีคําว่านะครับยอมรับ ไปหรือเปลี่ยนแปลงบัญชีนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าท่านจะเข้าไปดูตรงไหนนะครับคือกดเข้าไปดูตรงนี้ปุ๊บก็คือทําตามกระบวนการขั้นตอนของการตั้งค่าบัญชีไปเลยนะครับท่านอยากจะใส่บัญชีอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอันนี้คือพาร์ทนี้ผมตัดมาจากอีพีที่หนึ่งนะครับอีพีที่หนึ่งถ้าท่านใดอยากจะชมคลิปเต็มนะครับก็ไปชมที่ช่องยูทูบอมสินฟาร์มนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยครับ เข้ามาที่ d a s h b บอร์ดมืออาชีพเครื่องมือการสร้างรายได้ครับเครื่องมือของคุณตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เราสร้างรายได้ผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับกดตรงคำว่าโบนัสครับ นี่แหละคือเครื่องมือใหม่ที่ f c e e o o o นะครับได้สร้างขึ้นมาได้กำหนดขึ้นมาเพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของรายได้ทั้งหมดทั้งมวลให้มาอยู่ในจุดจุดเดียวกันถ้าท่านใดขึ้นอย่างนี้นะครับขึ้นแบบนี้นะครับให้กดตรงคาว่าเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับประสิทธิภาพ ประสิทธภาพโบนัสนะครับวินบิรีนิวนะครับผมวันยี่สีสิงหานะครับอันนี้ในส่วนของผมนะนะครับเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะด้านบนมันจะมีข้อแนะนําวิธีใหม่ในการสร้างรายได้จะเพิ่มความยืดหยุ่นในการสร้างรายได้จาก Facebook ให้คุณนะครับอันนี้คือตัวที่เขาให้เราเข้าไปดูกดเข้าไปดูครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือวันที่24สิงหาใช่ไหมครับถูกต้องไหมทีนี้นะครับให้เราเข้ามาดูตรงนี้นะครับเรียนรู้เพิ่มเติมตรงที่ผมอ่านเมื่อกี้ตรงด้านบนนะ เป็นรูปลำโพนะครับเรียนรู้เพิ่มเติมกดเข้าไปครับนี่แหละครับตรงนี้นะครับสร้างรายได้จาก Facebook ให้ง่ายขึ้นคุณสามารถสัมผัสโฆษณาในสตรีมโฆษณาในเรียวและโบนัสประสิทธิภาพได้ในโปรแกรมสร้างรายได้ที่รวมไว้เป็นหนึ่งเดียวหมายความว่านะครับโฆษณาในสตรีมในคลิปเรียวคลิปสั้นและโบนัสจะ ถูกรวบรวมไว้เป็นอันเดียวกันจะไม่แยกแยะว่าเรียวได้เท่าใดสตรีมได้เท่าไรโบนัสได้เท่าใดหรืออื่นๆมันจะรวมนะครับนั่นก็คือสรุปยอดให้เราเลยจะไม่แยกแยะให้นะครับอันนี้คือตามความหมายของ Facebook นะที่เขาระบุไว้นะครับสำรวจวิธีการใหม่ๆในการสร้างไรายได้คุณสามารถสร้างไรายได้จากเนื้อหาที่สร้างสารรค์ขึ้นเองซึ่งมีประสิทธิภาพดี ได้ซึ่งรวมถึงคลิปสั้นนะครับคลิปเรียวสาธารณะวิดีโอรูปภาพและโพสต์ข้อความที่แชร์นะครับติดตามรายได้ทั้งหมดในที่เดียวไม่ต้องสลับไปมาเห็นไหมครับระหว่างโปรแกรมอีกต่อไปคุณสามารถไปที่ดัชบอร์ตมืออาชีพได้ทุกเมื่อเพื่อดูรายได้ที่คุณได้รับนั่นก็คือ มันไม่แยกประเภทให้เรานะครับให้ความสูงสุดให้ความสาคัญสูงสุดนะครับกับเนื้อหาโฆษณาจากระสานการทํางานกับวิดีโอและคลิปเรียวสารนากิกุณเข้าสร้างสรรนะครับเองอันนี้คือรายละเอียดที่เขาจะแจ้งมาให้เรานะครับฉะนั้นนะครับตรงนี้ทํำยังไงครับกดเริ่มต้น,นพอเริ่มต้นนะครับก็จะให้เรายืนยันตั้งค่านะครับ กดเข้าไปเลยครับนี่ต้องทำนะอันนี้คือต้องทำนะครับไม่ทำไม่ได้หรือนะครับเห็นด้รลเพิ่มข้อมูลใหม่ของธุรกิจยำ้ำตรงนี้สำคัญนะถ้าใครต้องการผูกบัญชีใหม่นะครับให้กดคำว่าเพิ่มข้อมูลใหม่ของธุรกิจตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะให้ตั้งค่าใหม่หมดเลยตรงนี้ นะครับอันนี้คือในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเรื่องของอเลขที่บัญชีภาษีตั้งค่าใหม่หมดเลยคือให,ให้กดตรงข้างล่างนะครับคือถ้าไม่กดอย่าเอาบัญชีเดิมก็คือสามารถกดคำว่าถัดไปนะครับอันนี้คือ2กรณีถ้าท่านใดต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่ให้กดคำว่าเพิ่มข้อมูลใหม่ของธุรกิจฉะนั้น Facebook หรือเพจตัวนี้นะครับมันก็จะถูกโอนเข้าสู่บัญชีที่ท่านเปลี่ยนแปลงใหม่ นะครับผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงบัญชีนะครับผมกดถักไปเฉยตรงนี้ก็คุณสามารถใช้รายใช้การสร้างรายได้ของครีเอเตอร์ได้แล้วนะครับการสมัครของคุณได้รับอนุมัติและคุณสามารถรับรายได้ด้วยการสร้างรายได้ของครีเอเตอร์ได้แล้วกดเรียบร้อยครับเนี่ยนะครับรายได้ตรงนี้นะครับมันจะตัดเป็นศูนย์ทันทีย้ำมันจะตัดเป็นศูนย์ทันทีและเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดทั้งมวลณวันนี้ อันนี้พอเข้าใจนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับลองเช็คดูถ้าท่านไม่ทําตามนี้นะครับระบบก็จะแจ้งเตือนมาให้ท่านบ่อยๆบ่อยๆนะครับจนกว่าท่านจะกดยืนยันและยอมรับนั่นเองเป็นอย่างไรบ้างครับท่านจะต้องรอจนกว่าจะได้เครื่องมือนี้นะครับไม่สามารถที่จะไปกดตั้งคา่าตรงไหนได้ต้องรอให้ระบบนั้น นะครับแจ้งมาซะก่อนท่านถึงจะทําได้ตอนนี้นะครับมีในส่วนของที่เป็น Facebook และเพจแล้วเรียบร้อยนะครับรออย่างเดียวถ้ารอแล้วท่านเรียนรู้ไปก่อนว่าท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงไหมถ้าท่านไม่อยากเปลี่ยนแปลงท่านก็ติดตามระบบที่ผมได้แนะนําไว้นะครับ